สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลยอมรับว่าตกใจกับฉายาดาวดับที่สื่อมวลชนรัฐสภาตั้งให้เพราะตั้งแต่เป็นส.ส.มา4ปีไม่ค่อยได้รับความสนใจและคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะมีแต่สื่อมวลชนก็คงเอ็นดูพร้อมขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่มอบฉายานี้ให้พร้อมยอมรับว่าตนจำเป็นต้องหาแสงอย่างที่สื่อมวลชนระบุเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานประชาชนจะได้เห็นผลงานและถือเป็นการหาเสียงไปในตัวเพราะตนเองเป็นส.ส.โดยไม่ได้ซื้อเสียงแต่ต้องแลกมาด้วยการถูกดำเนินคดีหลายคดีตนมีหลายหน้าที่จะบอกไปยุ่งทุกเรื่องก็ไม่ได้มั่นใจว่าตนเองมีผลงานมากกว่าส.ส.หลายคนทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสนอแนะท้วงติงรัฐบาลทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเต็มที่ทั้งการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมยับยั้งการซื้อเครื่องบินการบินไทยคดีทุจริตสนามฟุตซอลต่อเนื่องครุพันธ์อาชีวศึกษาตำบลละ5ล้านสมัยคสช.มีหลายคนถูกดำเนินคดีไล่ออกจากราชการยับยั้งซื้อขายที่ดินให้ต่างชาติก็สำเร็จรัฐบาลถอนกฎหมายไปแล้วนายมงคลกิจยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชนสำหรับฉายาดาวดับพร้อมระบุว่าไม่โกรธไม่โมโหแต่ภูมิใจมากกว่ายืนยันทำหน้าที่เช่นนี้ตลอดไปจนยุบสภาทั้งนี้ฉายาดาวดับไม่ได้ทำให้เสียความมั่นใจมองว่าดาวจะดับก็ต่อเมื่อมีเมฆบังเมื่อเมฆผ่านไปเดี๋ยวดาวก็จะกลับมาสว่างขึ้นอีกซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีมาบังอยู่เมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีคนนี้ผ่านไปตนเองก็จะสว่างขึ้นมาอีกครั้งเชื่อว่าสื่อมวลชนอยากให้ตนเองเป็นดาวเด่นแต่ให้ไม่ได้เพราะมีพฤติกรรมที่ยังขัดอยู่กลัวถูกว่าก็เลยให้ดาวดับแทนย้ำอีกครั้งตนไม่โกรธเพราะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่ได้ฉายาแปดเปื้อนมองว่าไม่ใช่แค่แปดเปื้อนแต่เป็นผ้าดำในตัวไม่มีอะไรขาวเลย